ภาพความอบอุ่นมิลกี้แดนนี่ร่วมเฟรมพร้อมหน้าครอบครัวหลังลูกชายเรียนจบก็ถือเป็นข่าวช็อกวงการไปตั้งแต่ต้นปีเมื่อมิลกี้ปริยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังออกมาประกาศลดสถานะกับแดนนี่ดาเนียลเบลซิ่งสามีหลังจากที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีซึ่งท่ามกลางดราม่ามาตลอดตั้งแต่เลิกและทั้งคู่ก็ดูเหมือนต่างมูฟออนไปมีรักใหม่กันแล้วล่าสุดเรียกว่าเป็นภาพที่ใครหลายคนได้เห็นก็ที่จะยิ้มตามไม่ได้เมื่อทั้งมิลกี้และแดนนี่มาเจอหน้ากันและได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังจากเลิกกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญของลูกชายน้องกาเนสที่เรียนจบ K3 หรืออนุบาล3นั่นเองโดยมิลกี้ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเวลาผ่านไปเร็วมากยังจำความรู้สึกวันแรกที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลยวันนี้จบ K3 แล้วน้ำตาไหลตลอดเวลาความรู้สึกนี้มันอัศจรรย์จริงๆมามีรักลูกนะครับโดยมีคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิรู้สึกดีใจได้เห็นภาพครอบครัวและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเซอร์ไพรส์รักใหม่ท็อปดารณีนุชเปิดใจน้ำตาไหลวิวาลูกกัดลั่นแม่จะรักผมน้อยลงหนุ่มคนนั้นคือใครเซอร์ไพรส์รักใหม่ท็อปดารณีนุชเปิดใจน้ำตาไหลวิวาลูกกัดลั่นแม่จะรักผมน้อยลงชื่นมื่นกันทั่วหน้าสำหรับงานฉลองวิวาของกัดกรีนกับสาวนอกวงการโดยแม่งานใหญ่และแม่ของเจ้าบ่าวอย่างท็อปดารณีนุชก็ยิ้มไม่หุบทั้งงานเพราะนอกจากจะปลื้มที่ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแต่เพื่อนๆแม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งล่าสุดทั้งคุณแม่และลูกชายควงแขนมาเปิดใจในรายการคุยแซบโทรทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมเผยเรื่องความสุขในวันสำคัญของลูกชายรวมไปถึงรักครั้งใหม่ของแม่อีกด้วยลูกสะใภ้คนนี้เป็นไงลูกสะใภ้คนนี้น่ารักตอนนั้นเขาคบกันมีแพลนจะแต่งงานตั้งแต่คบกันยังไม่ถึงปีลูกพูดว่า2ปีกว่าไม่ใช่ไม่ถึงปีอ้าวแม่จำผิดเหรอตอนนั้นอาจจะคิดว่าเร็วไปไหมเราห่วงลูกด้วยจนกระทั่งลูกบอกมันถึงเวลาเราก็โฟกัสเขามากขึ้นเราเห็นลูกสะใภ้ว่าเขาเป็นคนขยันเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กใจเย็นเพราะลูกเราใจร้อนมากกัดตอนนี้ใจเย็นแล้วมาดีขึ้นตอนอายุ28มาคบกับคนนี้เราก็พยายามใจเย็นขึ้นเขาเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราใจเย็นแรกเราทะเลาะกันบ่อยต่างไม่ยอมกันจนผ่านไปเรื่อยๆจนเป็นเขาที่อยู่ข้างเราตลอดเรามองกลับมาเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองแต่เขาก็ยังอยู่ข้างเราตลอดแต่กว่าจะได้แต่งกันคือเลื่อนไป3รอบท็อปคือเรามีฤกษ์มาแล้วแต่ด้วยโรคระบาดก็เจอทุกระลอกเลยทางบ้านผู้หญิงเขาถือฤกษ์เขาเลยบอกว่าแต่งกันเลยเถอะไม่เลื่อนแล้วก็เลยแต่งกันที่บ้านของเจ้าสาวตามฤกษ์ตามพิธีการและพิธีที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าพิธีมันจบแล้วแต่ที่เพิ่งจัดฉลองไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่พอเราไปงานล่าสุดมันจุดไฟให้เราอยากจัดบ้างมันอบอุ่นจังเลยคุยกับแม่มันมีอะไรให้จดจำและมีโมเมนต์ก่อนงานเริ่มท็อปก็คือตั้งแต่ก่อนวันแต่งเราไม่เจอเขาเลยและตอนที่เราแต่งหน้าอยู่เขาเดินเข้ามากอดเราแม่ก็กอดกัดเราอยากเข้าไปหาอวยพรเรารู้สึกว่ามันคืองานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราถ้าไม่ได้พรจากแม่เราจะไม่ค่อยมั่นใจแม่ก็ให้พรลูบหัวบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยท็อปน้ำตาไหลเลยไหมน้ำตาไหลเรื่องบินหัวเราะแต่ตอนบ่าย3เราจะเป็นลมเพราะเราทำพิธีช่วงที่ญาติผู้ใหญ่มาอวยพรลูกเสร็จเรากลับขึ้นมาบนห้องเราเหมือนจะเป็นลมบวกกับเราเพิ่งหายจากโควิดด้วยเราเลยนอนสักพักจน6โมงเพื่อนโทรมาตามให้ลงมาเร็วๆเราเด้งขึ้นมาเลย
หลังจากนั้นเจอแขกเราก็มีพลังขึ้นมาทันทีข้าวก็ไม่ได้กินเพราะพอลงไปงานมันไหวมันมีพลังเราเป็นคนแบบนี้กัดจุดเริ่มของการตั้งแต่เกิดก็มาจากผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างในชีวิตเรามันคือสิ่งที่แม่มอบให้มามิตรภาพดีๆที่เราได้รับก็มาจากแม่ทั้งหมดขอบคุณยังไงอธิบายยังไงมันก็ไม่พอท็อปก็ขอบคุณที่เขาเกิดมาเป็นลูกเราเราได้ลูกดีไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจลูกเราคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การสร้างแต่เป็นหล่อล้อมขึ้นมาเป็นตัวเขาการทำหน้าที่แม่ของเรามันสมบูรณ์แล้วกัดรู้สึกว่ามีบุญมากที่เกิดเป็นลูกแม่การที่เราได้รับความรักตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็มีเพื่อนแม่ที่รักเราสิ่งพวกนี้คือบุญที่เราได้รับอย่างเราบวชเราก็ทำเต็มที่ให้แม่แต่กัดไม่ให้แม่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อจะอวยพรกัดตอนที่นั่งแพลนทีมงานก็ถามแม่ว่าจะขึ้นไปพูดเวทีไหมแม่ก็บอกให้ประธานพูดไปแม่อยากจะกระชับงานอยากให้พี่ท็อปพูดถ้าได้ขึ้นไปบนเวทีท็อปอยากจะบอกว่าลูกเป็นคนมีบุญจริงๆเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่าที่เราจะให้ได้มันจะอยู่กับตัวเขาไปตลอดและวันหนึ่งเราจากไปแล้วสิ่งที่เราให้เขาไปมันจะอยู่ในตัวเขาความดีทั้งหมดที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขามันก็จะอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะทำตัวยังไงมันแบกความเป็นเราไว้เพราะพี่ก็แบกความเป็นพ่อแม่อยู่นะไม่ใช่แบกเพราะเป็นภาระแต่แบกด้วยความภาคภูมิใจเราสอนลูกยังไงในการใช้ชีวิตคู่ท็อปเราไม่ได้บอกโดยตรงแต่เราบอกด้วยการกระทำเราจะไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครมันไม่ควรแต่ละคู่มีวิธีของตัวเองเราก็เฝ้ามองเขาแต่ในส่วนของเราเขาก็มองเห็นเองจริงๆชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่พอมีลูกออกมามันคือโซ่ทองทำให้เราตัดสินใจมันยากขึ้นหรือบางทีมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้ามันขาดเราก็ไม่เคยทิ้งลูกเลยเราเชื่อว่าชีวิตคู่หรือชีวิตเดียวแต่ทั้งหมดมันขับเคลื่อนด้วยความรักมันขับเคลื่อนด้วยความเสียสละทุกการกระทำมันคือคำสอนและชีวิตคู่เราไม่ประสบความสำเร็จเราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาความเป็นคู่ชีวิตแต่เราก็มีเพื่อนฝูงเป็นคู่ชีวิตแต่ของเขาเป็นคู่ชีวิตแบบนี้เพราะนั้น2นาทีเราพูดทำลายคนอื่นมันง่ายแต่ตลอดทั้งชีวิตเรากว่าจะหล่อล้อมมันกลับฉะนั้นการใช้ชีวิตต้องให้มีสติตลอดเวลาสำคัญที่สุดเราสอนลูกว่าต้องรักษาใจให้เป็นกลางไม่เหยียบย่ำใจคนอื่นๆมันมีอะไรค้างคาใจไหมเพราะชีวิตแม่ไม่สำเร็จเราจะไม่สำเร็จไหมกัดจริงๆอาจจะเรียกว่าปมได้แต่ไม่ใช่ความกลัวเราแค่ไม่สนใจก่อนหน้านี้คือเลิกก็เลิกเพราะไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วทุกอย่างมันมีคำโซเมตมีคำว่าตลอดไปแต่มันก็เปลี่ยนทัศนคติว่าโซเมตอาจจะสวยหรูแต่มันก็อาจจะมีจริงก็ได้ข่าวว่าพี่ท็อปมีแฟนใหม่แล้วท็อปไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ยอมรับมีคนคุยด้วยเป็นนอกวงการกัดเฉยๆผมกลางๆเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีคนคุยหรือไม่เพราะยังไงเขาก็คือแม่เราก็รักเหมือนเดิมแต่เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาคุยกับใครถามว่าห่วงไหมก็ห่วงและเราปัญญาอ่อนมากอายุจะ30แล้วเราพูดกับแฟนว่าแม่จะรักเราน้อยลงไหมวะเพราะรู้สึกว่าเราคือที่หนึ่งท็อปเราเดินไปบอกลูกเองว่าแม่คุยกับคนนี้อยู่แต่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเกินเลยทีมงานบอกมีคุยด้วยหลายคนอันนี้พี่ก็ช็อกด้วยหัวเราะมีคนเดียวเราเป็นคนหนึ่งถ้าไม่ถูกต้องเราไม่ทำทุกอย่างมันต้องชัดเจนกินเหล้าฉันก็ไม่เอาสูบบุหรี่ฉันก็ไม่เอาอีกอย่างเราเบื่อเราเคยมีปัญหาชีวิตแบบนี้มาก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่เอาและเราก็ไม่เอาเด็กอายุน้อยกว่าเราก็ไม่เอาชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ยังไม่ตกลงกับใครเพราะกลัวผิดหวังท็อปใช่ค่ะกลัวผิดหวังเราอาจจะหัวโบราณถ้าพัฒนาต่อไปมันต้องดูหลายอย่างถ้าไม่ดีก็ไม่เอาสุดท้ายคนที่คุยด้วยคือก้องปิยะใช่ไหม
ท็อปขอโทษที่ทำลายเธอเรื่องมันหลุดแล้วปิยะI'm not the one who's running out of time.